นี่เป็นวันสุดท้ายของการซ้อมรบของจีนแล้วนะครับการด้านกระทรวงกลาโหมของไต้หวันบอกว่าจีนเนี่ยใช้การซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดในไต้หวันเพื่อที่จะจำลองสถานการณ์โจมตีเกาะครับหลังจากที่กองทัพจีนส่งเครื่องบินรบไปเข้าใกล้แนวชายฝั่งของไต้หวันในระยะไม่ถึง20กิโลเมตรเป็นครั้งแรกนะครับขณะที่สหรัฐอเมริกานะครับก็กล่าวหาว่าการซ้อมรบของจีนเป็นการกระทำที่ยั่วยุแล้วก็ไร้ความรับผิดชอบครับโฆษกทำเนียบขาวระบุว่าการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงของจีนเป็นความพยายามเปลี่ยนแปลงสถานภาพปัจจุบันของไต้หวันนะครับเนื่องจากว่ากิจกรรมทางการทหารในครั้งนี้มันเข้าข่ายยั่วยุไร้ความรับผิดชอบแล้วก็เสี่ยงต่อการคำนวณสถานการณ์ผิดพลาดจนอาจจะนำไปสู่การเผชิญหน้าได้ครับนอกจากนี้ก็ยังขัดแย้งกับเป้าหมายอันยาวนานในการสร้างสันติภาพแล้วก็เสถียรภาพเหนือช่องแคบไต้หวันนะครับโดยเมื่อวานนี้ค่ะแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริการะบุว่าการซ้อมรบแสดงให้เห็นว่าจีนกำลังเดินหน้าไปสู่การใช้กำลังแทนที่จะหาทางออกด้วยสันติวิธีและการระงับช่องทางการพูดคุยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาถือเป็นมาตรการที่ไร้ความรับผิดชอบหลังจากทางการจีนได้ประกาศระงับความร่วมมือด้านกลาโหมและการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับสหรัฐอเมริกาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะทางด้านของกระทรวงกลาโหมไต้หวันก็ระบุนะคะว่าจีนใช้การซ้อมรบเพื่อจำลองสถานการณ์โจมตีเกาะไต้หวันหลังการตรวจพบเครื่องบินและเรือบางลำของจีนรุกล้ำข้ามเส้นแบ่งเขตในช่องแคบไต้หวันโดยไต้หวันได้ส่งเครื่องบินรบขึ้นบินประกบเพื่อเตือนเครื่องบินรบของจีนจำนวน20ลำออกไปจากเขตเพื่อแสดงตนเพื่อเป็นการป้องกันภัยทางอากาศของไต้หวันสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนนะครับรายงานว่าภารกิจการซ้อมรบของกองทัพจีนเนี่ยมีเป้าหมายหลักเพื่อจำลองการปิดล้อมไต้หวันแล้วก็ฝึกซ้อมการโจมตีเป้าหมายในทะเลนะครับการซ้อมรบในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่กองทัพจีนจัดการซ้อมรบใกล้กับไต้หวันครับเนื่องจากพื้นที่ซ้อมรบบางจุดเนี่ยอยู่ห่างจากแนวชายฝั่งของเกาะไม่ถึง20กิโลเมตรนะครับหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนบอกว่าการซ้อมรบของกองทัพจีนเนี่ยจัดขึ้นอย่างโปร่งใสรวมทั้งสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็ระเบียบปฏิบัติสากล นะครับจีนเปิดการซ้อมรบด้วยกระสุนจริง6จุดรอบเกาะไต้หวันนะครับเปิดฉากขึ้นตั้งแต่วันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาครับแล้วก็มีกำหนดจะปิดฉากลงในเที่ยงวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะครับเพื่อที่จะตอบโต้การเดินทางเยือนไต้หวันของแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาครับเนื่องจากว่าจีนมองว่าการเดินทางเยือนของผู้นำสูงสุดฝ่ายนิติบัญญัติไปขัดกับนโยบายจีนเดียวที่สหรัฐอเมริกายึดมั่นมานานกว่า40ปีนะครับแล้วก็บั่นทอนอธิปไตยของจีนอย่างร้ายแรงครับทางด้านสำนักงานความปลอดภัยทางทะเลของจีนบอกว่ากองทัพจีนเนี่ยจัดการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงที่บริเวณตอนใต้ของทะเลเหลืองนะครับตั้งแต่วันที่6ถึง15สิงหาคมนี้ครับขณะที่สหรัฐอเมริกาและอินโดนีเซียจัดซ้อมรบร่วมครั้งใหญ่ที่สุดภายใต้รหัสซูเปอร์การูด้าชิลด์ในวันที่1ถึง14สิงหาคมนี้นะคะเพื่อเป็นการยกระดับความร่วมมือในภูมิภาคกองทัพอินโดนีเซียระบุว่าปฏิบัติการซ้อมรบร่วมกันครั้งนี้จะมีทหารกว่า 5,000 นายจาก14ประเทศพันธมิตรรวมถึงออสเตรเลียญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่เข้าร่วมด้วยค่ะอย่างที่บอกไปนะครับวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของจีนแล้วนะครับที่จะซ้อมรบด้วยกระสุนจริงนะครับเป็นการซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันครับแต่นอกจากการแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวนะครับของทางการจีนแล้วเนี่ยทางการจีนเขายังมีการประกาศด้วยนะครับเป็นการประกาศที่จะระงับการพูดคุยนะครับเป็นการพูดคุยกับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรื่องของความร่วมมือด้านกลาโหมหลายคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอาแบบนี้เนี่ยจะไม่มีอย่างเดียวหรือเปล่าจะไม่มีท่าทีที่หยุดอยู่เพียงแค่นี้หรือเปล่าดังนั้นค่ะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกันดีกว่านะคะกับทางผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศและความมั่นคงค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรตอนนี้อยู่ในจอแล้วก็พร้อมพูดคุยกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับสวัสดีครับ
ค่ะอาจารย์คะพอเห็นท่าทีแบบนี้แล้วเนี่ยต่างฝ่ายต่างซ้อมรบต่างฝ่ายต่างออกท่าทีกันมาแบบรายวันแบบนี้อาจารย์มองว่าจะหยุดอยู่แค่นี้หรือเรายังต้องติดตามสถานการณ์กันต่อคะครับผมคิดว่าขณะนี้ความเข้มข้นก็อาจจะลดลงในแง่ของการใช้กำลังทหารกดดันไต้หวันหรือว่ากดดันสหรัฐอเมริกานะครับผมคิดว่าแต่ว่าในระยะกลางระยะยาวการกระทบกระทั่งกันก็คงจะมีอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่เห็นใหม่ในกรณีนี้ก็คือการระงับความสัมพันธ์ทางด้านความมั่นคงหลายเรื่องนะครับเรื่องการร่วมมือกันในแง่ของการพูดคุยระหว่างกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศซึ่งก็สำคัญนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกิดความชะงักงันมันมีประเด็นที่ค้างกันที่ต้องคุยกันแลกเปลี่ยนกันระหว่าง2ประเทศอยู่ค่อนข้างมากนะครับความร่วมมือทางด้านอาชญากรรมนะครับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอันนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่าอาชญากรรมข้ามชาติเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับหัวใจสำคัญของนโยบายประการหนึ่งของสหรัฐก็คือความพยายามที่จะเป็นผู้นำในการลดนะครับสภาพภูมิอากาศที่มีปัญหานะครับเรื่องของ climate change เรื่องของสภาวะโลกร้อนนะครับอันนี้ซึ่งจีนจะเป็นประเทศสำคัญมากนะครับที่จะเข้ามาร่วมเพราะว่าเป็นผู้ที่ยังมีส่วนในการลดการผลิตก๊าซเรือนกระจกนะครับทั้งหมดเหล่านี้ก็ส่งสัญญาณให้กับสหรัฐนะครับชัดเจนนะครับแล้วก็ในการส่งสัญญาณให้กับประเทศอื่นๆทางด้านเศรษฐกิจก็มีนะครับอย่างที่เราทราบกันแล้วนะครับการระงับการซื้อขายชั่วคราวนะครับกับประเทศไต้หวันซึ่งก็จะกระทบกับหลายประเทศซึ่งอาจจะรวมทั้งประเทศไทยที่ก็เป็นคู่ค้าสำคัญกับไต้หวันนะครับแล้วก็ยังมีคู่ค้าอื่นๆอีกนะครับที่จะกระทบนะครับเพราะว่าไต้หวันก็ค้ากับญี่ปุ่นค้ากับเกาหลีใต้นะครับค้ากับอาเซียนหลายประเทศนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหานะครับต่อเนื่องสุดท้ายก็มันจะกระทบไปถึงญี่ปุ่นไปถึงเกาหลีใต้ซึ่งณวันนี้เข้าใจว่าทางจีนก็พยายามที่จะส่งสัญญาณไปที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้แล้วก็พันธมิตรของสหรัฐที่สนับสนุนในเรื่องของการเยือนของประธานสภาผู้แทนราษฎรตรงนี้นะครับก็คงจะเห็นอีกหลายมาตรการตามมาในระยะสั้นนะครับแต่ระยะกลางผมคิดว่าทุกฝ่ายก็คงจะไม่อยากให้มันบานปลายโดยเฉพาะกระทบกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจกระทบกับเรื่องของความมั่นคงนะครับแต่สุดท้ายสั้นๆระยะยาวครับระยะยาวก็ยังหาทางออกไม่ได้นะครับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยังเป็นคู่แข่งที่จะต้องเผชิญหน้ากันโดยเฉพาะในการที่จะจัดระเบียบในภูมิภาคเอเชียครับอันนี้ก็ยังต้องร่วมกันหาทางออกผลกระทบอย่างเช่นการเดินออกจากที่ประชุมที่เป็นกลางอย่างเช่นอาเซียนนะครับที่เป็นเวทีกลางเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหานะครับอันนี้ก็ต้องดูให้ดีถึงการประชุมเอเปคคราวหน้าด้วยนะครับซึ่งถ้ามาประชุมกันแต่ว่ามีความขัดแย้งแล้วเดินออกการประชุมก็จะชะงักนะครับเรื่องเหล่านี้ก็คงจะต้องรีบหาทางป้องกันครับครับอาจารย์ครับในมิติด้านความมั่นคงนะครับความมั่นคงในภูมิภาคมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนครับนับจากนี้นะครับอาจารย์ครับครับผมคิดว่าหลายประเทศก็คงจะสร้างความเข้มแข็งทางการทหารมากขึ้นนะครับเพราะว่าเห็นแล้วว่าแสนยานุภาพของจีนค่อนข้างที่จะมีความก้าวหน้านะครับแล้วก็การถ่วงดุลกันทางการทหารก็เป็นเรื่องปกตินะครับหลายประเทศก็คงจะเร่งถ้าหากว่ามีโอกาสนะครับมีงบประมาณประชาชนสนับสนุนก็จะพยายามเร่งให้เกิดสมดุลที่ใกล้เคียงกันขึ้นนะครับแล้วก็รวมทั้งการร่วมมือกันทางการทหารใหม่ๆที่สหรัฐได้เสนอนะครับอย่างเช่นการร่วมมือกันระหว่างสหรัฐกับออสเตรเลียกับอังกฤษนะครับซึ่งก็จะเป็นความร่วมมือทางทะเลใหม่ๆเรื่องเหล่านี้ก็คงจะเห็นมากขึ้นครับทั้งญี่ปุ่นเองก็อาจจะเพิ่มบทบาทขึ้นมาซึ่งก็เพิ่มอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับสมัยอดีตนายกรัฐมนตรีอาเบะที่เสียชีวิตไปต่อไปนี้ญี่ปุ่นก็คงจะเดินหน้าร่วมกับเกาหลีใต้ทั้งที่อาจจะมีปัญหาขัดแย้งกันนะครับในการเพิ่มบทบาททางการทหารเพื่อที่จะให้เกิดสมดุลในบริเวณคาบสมุทรเกาหลีแล้วก็ทะเลเหลืองแล้วก็บริเวณรอบๆญี่ปุ่นครับครับกำลังจะถามถึงญี่ปุ่นพอดีครับอาจารย์ว่าการที่จีนเขาซ้อมรบแล้วก็มีจรวดมีขีปนาวุธเนี่ยไปตก
ที่เขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นโดยเฉพาะที่โอกินาวาเนี่ยมันถือว่าเป็นการส่งสัญญาณอะไรไปถึงญี่ปุ่นไหมครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นการตามญี่ปุ่นได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเองก็สนับสนุนสหรัฐอย่างแข็งขันเกือบทุกเรื่องนะครับเรื่องนี้จีนก็คงมองเห็นว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่น่าจะต้องหาทางที่จะชะลอความเข้มข้นในการร่วมมือกับสหรัฐนะครับในกรณีนี้ก็จะมีประเด็นของเกาหลีเหนือเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะว่าเกาหลีเหนือก็ใกล้ชิดกับจีนนะครับการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือที่ไปคุกคามญี่ปุ่นเนี่ยทำอยู่เป็นระยะนะครับเราก็อาจจะเห็นทั้งจีนทั้งเกาหลีเหนือนะครับกดดันญี่ปุ่นมากขึ้นด้วยครับตรงนี้ก็จะทำให้เกิดความตึงเครียดในภาพรวมในคาบสมุทรเกาหลีซึ่งก็ไม่ดีกับบรรยากาศที่กำลังจะผ่อนคลายนะครับในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของการค้าการลงทุนหลังกรณีที่เกิดการระบาดของโควิดครับอันนี้ก็คงจะต้องปรับตัวแล้วก็เตรียมพร้อมการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยในช่วงสั้นนี้ครับค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างนี้อาเซียนของเราเนี่ยจะต้องถูกแรงกดดันจนทำให้ต้องเลือกข้างกับเขาบ้างหรือเปล่าคะว่าใครจะต้องยืนฝั่งไหนหรือว่ามีจุดยืนต้องมีความชัดเจนมากน้อยขนาดไหนคะครับอย่างเป็นทางการอาเซียนมีพิมพ์เขียวที่จะทำงานร่วมกันที่จะมีความสัมพันธ์นะครับที่จะแลกเปลี่ยนกันระหว่างสหรัฐกับจีนอยู่แล้วนะครับพิมพ์เขียวในเรื่องของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเนี่ยถือว่าเป็นแผนที่ทุกอาเซียนนะครับร่วมมือกันแล้วก็เป็นแผนที่ค่อนข้างสมดุลค่อนข้างเป็นกลางแล้วก็ไม่ให้น้ำหนักกับประเทศใดประเทศหนึ่งอันนั้นยังเป็นทางการนะครับถ้ายึดถือตรงนั้นได้ก็ดีแต่ว่าอย่างไม่เป็นทางการหลายท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าหลายประเทศในอาเซียนก็สนิทกับจีนหลายประเทศก็สนิทกับสหรัฐบางประเทศก็มีปฏิความต่อปฏิสัมพันธ์ที่ค่อนข้างลึกซึ้งทางการทหารทางความมั่นคงตรงนี้ประธานอาเซียนจะต้องพยายามรักษาสมดุลให้ได้ในการประชุมแล้วก็ในการนำเสนอต้องยึดพิมพ์เขียวที่อาเซียนได้ตกลงกันไว้แล้วและจะดีที่สุดแต่ว่าในทวิภาคีก็คงจะไปห้ามไม่ได้ครับแต่ละประเทศก็คงจะมีผลประโยชน์ของตัวเองแล้วก็ต้องการให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์แบบนี้ครับรวมถึงไทยด้วยไหมคะอาจารย์เราจะต้องมีทิศทางหรือว่ามีท่าทียังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้างอะคะครับผมคิดว่าท่าทีของไทยก็ชัดเจนมาตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่เราได้ประกาศนโยบายจีนเดียวเกือบ50ปีที่ผ่านมาพุทธศักราช2518ที่เรารับนโยบายจีนเดียวนะครับแล้วก็ได้ดำเนินการสร้างความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับจีนนะครับในหลายประเด็นแต่ว่าเราก็มีความสัมพันธ์กับไต้หวันที่ดีนะครับพนักงานไทยกว่าครึ่งแสนนะครับ 60,000 กว่าคนก็ยังอยู่ที่ไต้หวันแล้วก็เป็นตลาดแรงงานที่ใหญ่ที่สุดของเราในบริเวณนี้แล้วไต้หวันก็ต้องการแรงงานจากไทยปีละหลายหมื่นคนก็ต้องให้กำลังใจคนไทยที่อยู่ที่ไต้หวันด้วยแล้วก็ความสัมพันธ์กับไต้หวันที่ไม่เป็นทางการทางด้านการค้าการลงทุนการแลกเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยีก็ดีนะครับแต่ว่าทั้งหมดเหล่านี้ก็ต้องหาสมดุลใหม่นะครับหลังเหตุการณ์ครั้งนี้ไปแล้วสถานการณ์ในภูมิภาคคงไม่เหมือนเดิมนะครับความตึงเครียดก็คงจะมากขึ้นการแบ่งแยกขั้วทางการค้าก็คงเห็นชัดขึ้นเพราะฉะนั้นสมดุลใหม่ที่ไทยจะต้องปรับก็จะต้องให้ชัดเจนขึ้นนะครับในเรื่องนโยบายจีนเดียวซึ่งเราก็ได้แถลงยืนยันไปแล้วแต่ขณะเดียวกันก็จะต้องหาทางรองรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นทางการค้าการลงทุนแล้วก็สร้างศักยภาพใหม่ๆนะครับที่จะร่วมมือกับหลายๆประเทศเพื่อที่จะให้ลดความเสี่ยงลงนะครับแต่ทั้งหมดเหล่านี้ผมต้องใช้เวลาบ้างครับค่ะแสดงว่าอาจารย์มองว่าณวันนี้เนี่ยทั้งไทยและอาเซียนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีจุดยืนที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนแต่อาจารย์มองว่าแล้วแบบนี้เนี่ยทางดีหรือว่าส่งผลทางลบหรือว่าทางบวกกับไทยเราอย่างเงี้ยค่ะจะมีไปในทิศทางไหนไหมคะที่เราสามารถที่จะหาโอกาสหรือว่ามองเห็นโอกาสจากความตึงเครียดหรือว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้บ้างอะค่ะครับก็มีอยู่2ประเด็นนะครับประเด็นโอกาสทางการเมืองเนี่ยไทยถือว่าเป็นประเทศที่ไม่ได้มีปัญหาหรือว่าไม่ได้เป็นคู่กรณีกับใครค่อนข้างที่จะได้รับความไว้วางใจในการเป็นผู้ประสานงานในการเป็นผู้จัดการประชุมต้องใช้โอกาสตรงนี้นะครับเพื่อเปิดช่องให้กับคู่กรณีได้พูดคุยกันทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการการทูตแบบเปิดเผยการทูตแบบส่วนตัวก็ต้องทำมากขึ้นเพื่อที่จะลดความร้อนแรงแล้วก็เปิดช่องทางในการเจรจารวมทั้งเรื่องพม่าด้วยนะครับที่เราต้องทำเพิ่มขึ้นเพราะว่าเรามีศักยภาพแล้วก็เป็นที่ไว้วางใจกับทุกฝ่ายแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ควรจะทำอะไรเกินเลยจนทำใ
แต่ละฝ่ายเนี่ยไม่ไว้วางใจไทยอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนนะครับแต่ว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยสถานการณ์ก็อาจจะบานปลายจนที่เราควบคุมไม่ได้นะครับส่วนทางการค้าการลงทุนก็ต้องหาทางเลือกใหม่ๆนะครับพอมีการคว่ำบาตรทางการค้ามีสงครามทางการค้าก็จะกระทบกับไทยแน่นอนเพราะว่าไทยก็ค้ากับเกือบทุกประเทศในกรณีนี้ก็ค้ากับไต้หวันเยอะด้วยนะครับค้ากับจีนเยอะที่สุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างจีนกับสหรัฐในด้านการค้าการลงทุนก็จะกระทบกับญี่ปุ่นกระทบกับเกาหลีใต้กระทบกับไทยอยู่ดีไทยจะต้องหาโอกาสใหม่ๆแล้วก็รองรับนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ได้ในระยะกลางระยะยาวนะครับการโยกย้ายแหล่งผลิตการเพิ่มตลาดใหม่ๆในทวีปอื่นๆนะครับต้องเร่งรีบทำเพื่อไม่ให้ผลกระทบที่จะเป็นประเด็นแบบนี้ประทุแบบนี้เป็นระยะเกิดขึ้นนะครับอาจารย์ครับการเดินหน้าไปเยือนโดยที่ไม่สนใจคำทัดทานของทางจีนนะครับอาจารย์มองว่ามันเป็นการยั่วยุที่ทำให้สถานการณ์ในภูมิภาคเนี่ยมันจะเดินหน้าไปมากกว่านี้ครั้งนี้อาจจะเป็นแค่การซ้อมรบเฉยๆแต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยมันจะเป็นชนวนเหตุให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นกว่านี้ไหมครับมีโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันนะครับข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้อยู่เสมอในการดำเนินนโยบายความมั่นคงในการต่างประเทศที่ไม่รอบคอบและระมัดระวังนะครับยั่วยุหรือไม่ผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าทางสหรัฐก็ถูกกดดันโดยเฉพาะรายงานหลายฉบับที่หน่วยความมั่นคงของสหรัฐส่งให้กับสภารัฐสภาสหรัฐหรือว่าสภาคองเกรสเนี่ยนะครับก็ชี้ชัดว่าจะต้องชะลอการเติบใหญ่ของจีนลดความเอารัดเอาเปรียบของจีนทางด้านการค้าการลงทุนส่งเสริมให้ไต้หวันและพันธมิตรของไต้หวันโทษพันธมิตรของสหรัฐรวมทั้งในทะเลจีนใต้เข้มแข็งกว่านี้เพื่อที่จะไม่ให้เสียเปรียบจีนทั้งหมดเหล่านี้ก็อาจจะนำไปสู่การดำเนินนโยบายของทั้งฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารที่เข้มข้นขึ้นในอนาคตนะครับตรงนี้ก็เข้าใจกันดีทั้งสองประเทศสหรัฐกับจีนยังไม่ต้องการทำสงครามแต่อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอแล้วก็ผลกระทบอาจจะตกกับประเทศอื่นๆที่เปราะบางกว่านะครับอย่างเช่นกรณีนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าไต้หวันก็น่าจะต้องรับผลกระทบไปค่อนข้างเยอะครับครับเอาละครับช่วงนี้ตรวจสอบกับอาจารย์เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านความมั่นคงในภูมิภาคนะครับอาจารย์ตั้งข้อสังเกตแบบนี้บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยสถานการณ์ในภูมิภาคน่าจะมีความร้อนแรงมากขึ้นนะครับมีการแบ่งแยกฝ่ายที่ชัดเจนมากขึ้นและเรื่องของกองกำลังฝ่ายความมั่นคงของแต่ละประเทศในภูมิภาคนั้นเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นแต่ก็มองถึงโอกาสของประเทศไทยเหมือนกันจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าไปมีบทบาทในเรื่องของการลดความร้อนแรงและเรื่องของการค้าการลงทุนแต่สิ่งที่สำคัญที่อาจารย์เน้นย้ำคือณวันนี้เนี่ยถ้าเรามองเห็นโอกาสถือว่าเป็นทางที่ดีแต่ในขณะเดียวกันต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าหากเกิดความตึงเครียดหรือว่าความรุนแรงที่เกินเลยไปกว่านี้เราก็ต้องตั้งรับกับทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น